เมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบใส่หนังไก่และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะเคล้าให้เข้ากันพักไว้15นาทีโรยแป้งทอดกรอบลงในหนังไก่ที่พักไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันนำหนังไก่ลงทอดคนตลอดเวลาทอดจนหนังไก่สุกดีแล้วตักขึ้นใส่ลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งหนังไก่แห้งใส่หนังไก่ทอดกรอบขณะยังร้อนพริกขี้หนูสวนป่นราข้าวทองน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนและมะนาวผงลงในภาชนะเคล้าผสมให้เข้ากันเติมกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวพริกแห้งทอดและใบมะกรูดทอดเคล้าจนเข้ากันดีตักใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวนึ่งสุกและผักสดแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูน้ำพริกหนังไก่กรอบคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.khaotong.com และ Lazada